กฎธรรมดาของโลกมีอยู่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนทุกขังเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นกฎที่มีประจำสำหรับโลกแล้วจะกอบโกยโกงกินกันไปถึงไหนไม่นานก็ตายแล้วจะเอาอะไรกันนักหนากันเชียวสมเด็จโตท่านสอนว่าความมั่งมีเงินทองความมั่งมียศศักดิ์อัครฐานและอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนั้นอย่าคิดว่าเป็นเครื่องจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนชีวิตในที่สุดต้องมีจุดจบมิใช่จะยั่งยืนอยู่ขับฟ้าได้ไม่เร็วก็ช้าฉะนั้นจะคิดการอันใดที่จะทำต่อไปข้างหน้าควรคำนึงถึงเวลาจะตายบ้างส่วนมากคนเรารักมิตรเกลียดศัตรูรักคนดีเกลียดคนชั่วมีน้ำใจต่อมิตรและคนดีแต่ไร้น้ำใจต่อศัตรูและคนชั่วนี่คือสภาพจิตใจของสามัญชนทั่วไปแต่สำหรับพระผู้มีใจเป็นกลางท่านจะปราณีต่อผู้คนอย่างเสมอหน้ากันไม่ว่าโจรหรือคนดีสมเด็จโตท่านมีเรือคู่ชีพอยู่ลำหนึ่งท่านจะจอดไว้ใต้ถุนกุฏิของท่านมีคราวหนึ่งขโมยมาลักเรือของท่านท่านรู้ว่าขโมยมันเข็นเย่งๆอยู่เห็นแล้วสงสารท่านบอกให้เข็นเบาๆหน่อยเดี๋ยวพระได้ยินเข้าแล้วจะตีเอาตายท่านยังบอกวิธีการเข็นเรือให้กับโจรอีกว่าในการเข็นเรือบนที่แห้งนั้นต้องเอาหมอนรองข้างท้ายให้โด่งก่อนจึงจะเข็นได้สะดวกเรือก็ไม่เสียหายดีด้วยนี่แหละน้ำใจของพระแท้จริงจะเป็นอย่างนี้แหละมีอะไรหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงสมเด็จโตท่านเป็นพระแปลกๆมักจะทำอะไรให้ผิดไปจากความคาดหมายของผู้คนอยู่เสมอหากผู้ใดไม่คุ้นเคยก็จะรู้สึกทำใจลำบากเหมือนกันครั้งหนึ่งมีเทศในพระราชวังคือในสมัยรัชกาลที่4ในวันนั้นพระจอมเกล้าพร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์เหล่าขุนนางอมาตย์ทั้งหลายได้ตั้งความปรารถนาว่าจะฟังธรรมร่วมกันแต่เวลาเทศจริงๆสมเด็จโตก็เทศเพียงว่าธรรมอันใดมหาบ่อพิษก็ทรงรู้แตกฉานแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ผู้ฟังท่านอื่นๆฟังแล้วเกิดความงุนงงมีแต่พระจอมเกล้าที่ทรงหัวเราะชอบใจท่านเทศอย่างนั้นก็เพราะเห็นว่าวันนั้นพระจอมเกล้าทรงมีพระทัยแจ่มใสไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจอันใดการสดับธรรมเพียงนิดหน่อยก็เพียงพออีกอย่างหนึ่งพระจอมเกล้าท่านเป็นกษัตริย์ที่เคยผนวดมาหลายพรรษาย่อมเข้าใจธรรมะได้ดีอยู่แล้วจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ให้มากความมีขโมยคนหนึ่งเข้าไปลักตะเกียงของท่านแต่ปรากฏว่าเอามือมาเอื้อมยังไม่ถึงท่านจึงช่วยเขี่ยตะเกียงให้ถึงมือท่านทำอย่างนั้นเพราะความเมตตากรุณานั่นเองเห็นว่าคนกระทำผิดทุจริตเพราะความอดอยากความหิวและคงไม่ได้หิวเพียงกระเพาะอย่างเดียวอาจจะมีกระเพาะแห่งความหิวรออยู่ที่บ้านอีกก็ได้ในวันนั้นท่านจึงช่วยโจรให้ลักเอาตะเกียงคนทุกคนล้วนอยากเป็นคนดีไม่มีใครอยากให้ผู้อื่นตราหน้าว่าตัวเองชั่วแต่ที่เขาต้องกระทำชั่วลงไปก็เพราะสถานการณ์มันบังคับให้ทำถ้าไม่ทำก็จะอยู่ไม่ได้นี่แหละชีวิต
บางทีก็ไร้ทางเลือกอย่างนี้คนกระทำผิดทุกคนไม่ใช่คนเลวโดยสันดานเสมอไปพระนั้นจะต้องแสดงอาบัติทุกวันหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วไปทำวัดเช้ากันในโบสถ์แต่ก่อนที่จะทำวัดกันนั้นจะมีการแสดงอาบัติเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนที่จะสวดมนต์ต่อไปในพระอุโบสถหรือในโบสถ์นั้นจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่สำหรับเป็นที่เคารพสักการะบางแห่งจะมีบ้านบังพระพักพระประธานเคยมีผู้ถามสมเด็จโตถึงม่านนี้ว่ามีไว้ทำไมสมเด็จโตท่านตอบว่ามีไว้สำหรับพระสงฆ์จะลงพระอุโบสถจะได้แสดงอาบัติกันในว่าจะได้ไม่อายพระประธานเวลาแสดงอาบัติสารภาพความผิดก็ปิดม่านเสียพระพุทธรูปก็ไม่เห็นแสดงอาบัติกันได้สะดวกปากนั่นแหละคำตอบของท่านแปลกดีเหมือนกันสมเด็จโตท่านเป็นพระที่ถ่อมตัวแม้ท่านจะเป็นถึงสมเด็จท่านก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรท่านเรียกตัวเองเสมอมาว่าเป็นเพียงขลัวโตธรรมดาธรรมดาในการแสดงธรรมบางครั้งเมื่อมีการเอ่ยถึงพระอรหันต์ท่านก็จะใช้คำนำหน้าว่าสมเด็จเช่นสมเด็จพระอานนท์พระจอมเกล้าทรงสดับธรรมเทศนาแล้วสงสัยว่าเหตุไรจึงเรียกสมเด็จเคยมีเรียกกันที่ไหนบ้างหรือเปล่าเมื่อทรงถามสมเด็จโตได้ทูลตอบในวันหนึ่งว่าขลัวโตเป็นเพียงหลวงตาธรรมดาธรรมดายังเป็นสมเด็จได้แล้วพระสาวกของพระพุทธองค์เป็นถึงพระอรหันต์ทำไมจะเป็นสมเด็จบ้างไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นท่านยกย่องพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสมควรจะเรียกว่าสมเด็จจะถูกกว่าเรียกว่าพระธรรมดาธรรมดาสิ่งสูงย่อมสมควรแก่สิ่งสูงสูงหาสมควรแก่ของต่ำไม่ทางนี้พระศักดิ์ศรีของพระอรหันต์นั้นสูงส่งนักสมควรที่พุทธศาสนิกจะถวายพระเกียรติให้ท่านเป็นสมเด็จทุกๆพระองค์ที่แต่งตั้งกันอย่างทุกวันนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยก็มีแง่คิดของสมเด็จโตในประเด็นนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าพระที่ได้รับแต่งตั้งกันโคลมๆทุกวันนี้มีความเหมาะสมกันบ้างหรือไม่แค่ไหนเพียงไรเช่นแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธรนั่นพระครูธรรมธรนี่พระผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ทรงพระวินัยทรงธรรมเป็นอย่างดีหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งศีล5ก็ยังรักษาได้ไม่ครบเรื่องอย่างนี้ควรจะคำนึงกันไว้บ้างก็จะดียศช้างขุนนางพระจะได้มีความหมายมิใช่ว่าใครๆก็เป็นได้มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สมเด็จโตท่านมีวิธีระงับคดีดับเหตุได้อย่างชนิดที่เราคิดไม่ถึงว่าท่านจะตัดสินอย่างนั้นอย่างเรื่องพระทะเลาะกันอย่างขั้นรุนแรงจนถึงเลือดตกยางออกเพราะมีการใช้กำลังตีศีรษะกันจนหัวร้างข้างแตกสมเด็จโตท่านกลับตัดสินให้พระที่ถูกตีศีรษะแตกว่าเป็นคนผิดซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าพระที่ถูกตีนั้นได้ไปฟ้องสมเด็จโตว่าพระรูปหนึ่งตีท่านจนศีรษะแตกอยากให้สมเด็จโตซึ่งเป็นผู้ปกครองลงโทษแต่สมเด็จโตท่านกลับพูดว่าก็คุณตีเขาก่อนนี่พระรูปนั้นก็งงไปเลยได้เลียนว่าผมไม่ได้ตีเขาก่อนเขาตีผมก่อนต่างหาก
แต่สมเด็จโตก็ยังยืนกลานอยู่เช่นเดิมทำให้พระลูกวัดรูปนั้นไม่พอใจมากคิดว่าสมเด็จโตไม่ยุติธรรมตัดสินผิดไปจากหลักความเที่ยงธรรมจึงไปฟ้องสมเด็จพระวรรณรัตน์แห่งวัดอรุณสมเด็จเซิงท่านได้ถามสมเด็จโตว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระรูปนี้ตีพระรูปนั้นก่อนสมเด็จโตท่านตอบว่ารู้ได้ตามพุทธฎีกาที่ว่าเวรไม่ระงับเพราะการจองเวรต่อเวรมันตอบแทนกันสมเด็จเซิงได้ยินดังนั้นก็จนด้วยกล้าวและเห็นด้วยกับสมเด็จโตจึงได้จัดการระงับเหตุอธิกรณ์ไปให้เสร็จสิ้นสมเด็จโตท่านสั่งสอนพระทั้งสองรูปนั้นมีให้จองเวรกันแล้วให้เงินทำขวัญแก่พระที่ถูกตีแล้วท่านกล่าวว่าถ้าทั้งสองไม่ผิดฉันเป็นผู้ผิดเองเพราะฉันปกครองไม่ดีซึ่งประโยคนี้แหละจับใจจริงๆพระทั้งสองรูปเมื่อฟังแล้วหากไม่เกิดสังเวชน้ำตาก็น่าจะไหลออกมาบ้างเพราะมันแสดงถึงน้ำใจของท่านที่มีต่อพระลูกวัดนั้นมากด้วยเมตตาจริงๆแทนที่ท่านจะโทษพระที่ตีเขาท่านกลับมาโทษตัวเองอย่างนี้น้ำใจเมตตาปราณีนั้นจะมีมากมายขนาดไหนอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้แสดงว่าการรู้จักยอมนั้นทำให้ยุติเรื่องเหล่าได้เพราะคนเหล่านั้นมากด้วยมานะทิฏฐิเต็มไปด้วยยศศรีแห่งตัวกูของกูไม่ใครจะยอมกันได้ง่ายๆเพราะคิดว่ามึงแน่กูก็แน่เหมือนกันเลยเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่าย